คุณเพื่อนที่เป็นผู้ประธานหนังสือรุ่นด้วยนะคะกรรมการแล้วก็กรรมการด้วยกรรมการที่เชิญกันเนาะใช่ถามว่าถามเรื่องถามข้อเลยว่าอาจารย์เหนื่อยมากเลยค่ะกรรมการเนี่ยตัวไม่เคยเจอประชุมกันประชุมกันส่วนมากประชุมกันทางไลน์นะครับวันนี้ทันสมัยเจอกันหนเดียวเองแล้วก็ไปเจอกันก็มาถูกทางไลน์มาตกเถียงกันไปเรื่องด้วยก็ต้องขอบคุณแนวจริงนะในการจัดรูปภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณที่ทำงานหนังสือคุณเองนะคะตบมือให้คุณแนวหน่อยสิช่วยตบมือให้คุณแนวเพื่อนเราหน่อยทำให้เรามีหนังสือรุ่นนี้นะคะแต่ถ้าคุณถามว่าผมพร้อมอะไรก็โทษเราสองคนนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำงานกันค่ะรับผิดชอบตอนรับเจ้าชายกับเพื่อนคนเดียว 3-4 ปีที่แล้วมาเนาะเราก็ได้อาศัยบารมีชายนิดหน่อยใช่ให้มากินข้าวแต่งงานเรื่องของเราไม่มีเพื่อนคนนี้เราก็ไม่ได้เจอกันนะครับนั่นก็เชิญคุณชายนิดนะครับคุณชายนิดขอบคุณมากครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ทั้งที่เกษียณไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็บางท่านยังเพิ่งจะได้รับตำแหน่งนะครับก็ในโอกาสปีใหม่นี้นะครับก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคนนะครับที่รู้จักกันมา40กว่าปีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับซึ่งคงปรึกษากับตู้บอกว่าให้ปีนี้ไม่ต้องอาหารเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เน้นคุยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้นะครับอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณชายขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็รายการต่อไปอะไรเราก็มาฟังเพลงไม่แน่นอนนะครับไม่ยั่งยืนเพื่อนไม่มีเกษียณผมอยาก
ป็นเพื่อนมากกว่านะครับส่วนตำแหน่งมันเป็นเรียกว่าหัวโขนนะครับก็ขอบคุณชัยนิดแต่มากนะครับที่ได้เป็นที่รวบรวมของเพื่อนๆนะครับได้มาพบปะกันในวันนี้นะครับทุกครั้งที่เพื่อนๆได้มาก็เป็นเพราะชัยนิดเลยนะครับที่เป็นประธานชมรมนะครับก็ขอบคุณเป็นสูงครับในนามของเพื่อนหมอรอนะที่หลานห้าทุกคนนะก็แสดงความยินดีกับต้นต่อนะมีหลายๆอย่างที่เป็นที่ดีก็เป็นความก้าวภูมิใจของลูกหลานไม่นานครับจะปัดอะไรไหมครับจะปัดตัวเองจะพัดจับหูเข้าไปเยี่ยมก็ดีจริงๆนะเราก็ก้าวหน้าขึ้นแล้วก็เราเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่มาแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากดอกไม้ครับให้เขาบอกว่าให้เลยนะการแรกต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับคำว่าเพื่อนเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งทุกคนรู้อยู่แล้วก็ยินดีนะที่ว่าวันนี้ใช้ชื่อผมอ้างอิงมาเป็นที่รวมกันของพวกเราดีใจว่าอะไรครับที่ชื่อผมเนี่ยไม่ได้เลยนะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกเราได้มาพบปะกันปีละครั้งยังดีนะผมว่านับถึงวันนี้เลย9เดือนเองเพื่อนเลยการอุตส่าห์นะครับนี่ตะกี้เข้าไป3เดือนแล้วแป๊บเดียวงานยังไม่เดินเท่าไหร่เลยครับนับไปเดินไปเดินมาแป๊บเดียว3เดือนเท่านั้นพี่เขาบอกว่าเอาพี่2ครั้งแม่เอาพี่2ครั้งไม่ได้นี่ผมอยู่ตรงนี้อีกไม่นานอีก9เดือนก็เดินตามท่านสถิตแล้วเราก็เป็นอุตส่าห์แต่ว่าของปีละครั้งเนี่ยมาเจอมาพบกันเนี่ยก็ได้ความดีใจวันนี้ก็ต้องมองหน้าคุณชายนี้แค่ของปีละครั้งอนุมัติอนุมัติอะไรก็แล้วปีละสองครั้งขอบคุณเพื่อนเพื่อนแล้วก็ดีใจที่ได้พบเพื่อนเพื่อนทุกคนนะแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปปีละครั้งก็ยังนิดนึงเมื่อกี้มีคนไปถามว่าทำไมต่อเพิ่งได้เป็นนายกดีอายุเด็กเลยโกงอายุสุดท้ายไอ้โกงอายุเหมือนโกงอายุโกงอายุนี่นะไม่ใช่คุยถ้าเผื่อสอบตอนอายุ23นะเหมือนที่เพลงสุกิจผมเป็นนรสองไปแล้วคือตอนนั้นไปสมัครแล้วอายุขาดไงสมัครพร้อมสุจิตอ่ะไม่ได้เดินประธานมาบอกให้คุณลูกชายผู้ไม่มีสิทธิ์สอบอายุขาดไป2เดือนคุณสมัครทุกอย่างตอนอายุ23ไหมครับไปสมัครสอบอเมริกาพร้อมกันแต่ว่าประธานมาให้คุณลูกชายไม่มีสิทธิ์สอบอายุไม่ถึงนะเขารับแค่30กันยาผมไม่เกิดเอา30พฤศจิกาขาดไป2เดือนมันเด็กเกินไปตอนนั้นน่ะเจ้ายังเด็กก็เลยต้องรอทีหลังก็รีบออกมาครับแล้วก็บอกแม่ผมไม่หมดมีน้องหรือเปล่ามีน้องหรือเปล่ามีน้องขาดมีน้องน้องลูกคนอื่นท้องหรือน้องสาวน้องสาวบอกน้องสาวไม่ถีบวอกมาเลยก่อนเรื่องเลยก็ไม่น้องถีบวอกไปนะเอาละแต่ว่าก็ยินดีนะเพื่อนๆครับยินดีครับก็ดีใจที่พบกันคือจะหาเหตุอ้าเหตุอะไรก็ได้ให้เราพวกเรามาพบกันนะครับที่ดีนะเป็นที่ยินดีขอบคุณที่สำคัญขอบคุณชายนิดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเราทุกคนเป็นอย่างสูงเลยที่ได้มารวมกันทำให้พวกเราทุกคนมีชีวิตชีวานะฮะขอบคุณครับI'm not afraid to die.
ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์มากนะฮะเดี๋ยวขอเวลาให้น้องๆไปเปลี่ยนชุดก่อนคือแดนเซอร์เอาไหวแต่นักร้องหายใจไม่ทันไหวไหมเดี๋ยวค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าน้องๆเขาเต้นคงจะเหนื่อยใช่ไหมก็ขอบคุณแดนเซอร์ดิน้องแดนเซอร์จากพีดีโชใช่ไหมน้องปุ๊กน้องแป้งน้องจ๋าแล้วก็คนสวยนี่ชื่ออะไรหญิงใครสนใจก็ไม่ให้เรื่องอื่นนะสนใจจะเชิญไปแสดงโชว์ก็ติดต่อได้ที่ PD Show นะครับน้องเข้ามาตั้งแต่พวกเรายังไม่มานะทำให้คนชวนมาเนี่ยสบายใจนะครับก็ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ทุกคนถ้าใครอยากจะทิปก็ได้อยากจะทิปแดนเซอร์ก็ได้นะฮะหรือใครอยากจะทีบนักร้องก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับ
ค่ะขอเชิญคุณยุสภพขึ้นมาฉีดนักร้องเพลงค่ะขอบคุณค่ะด้วยจิตใจThank you.
Thank you.
เสียงหน่อยครับ